ลูกสามฮัลโหลฮัลโหลยังไอ้นี่เชิญใครฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเปลี่ยนเลยครับว่าตรงนี้สภาพอากาศยังเป็นไงครับถามยังไงถามว่าตอบเลยนี่ผอมเลยเนี่ยโอเคไปวิวลองเสียบก่อนครับเอาเปลี่ยนภาพร่างกายเลยครับเพื่อนตอบเลยตอบเลยครับครับก็สภาพร่างกายก็ดีขึ้นตามลำดับครับโอ้โหพูดให้มันดีๆยาวๆก็พอดีเมื่อวานทางทีมก็ได้หยุดแล้วก็ได้เข้าไปรักษากับทางแพทย์ทาง BG นะครับเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเตรียมพร้อมรีแฮบให้ดีที่สุดกับการมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในทีมชาติแล้วก็พร้อมกับนัดเจอจีนให้ได้เร็วที่สุดครับวันนี้สามารถลงซ้อมได้เลยไหมหมอบอกว่าผมอาจจะต้องพัก 3-5 วันก่อนจริงๆก็ไม่ได้เป็นการกังวลเท่าไหร่ก็อยากดูแลร่างกายตัวเองให้พร้อมที่สุดแล้วเราก็เตรียมพร้อมกับการที่จะเจอจีนแล้วก็เจอสิงคโปร์ก็อยู่ที่โค้ชเขาจะวางแท็กติกแบบไหนครับสำคัญที่สุดที่สุดในการเล่นฟุตบอลแล้วครับผมก็การที่เราเจอจีนแน่นอนว่าเราก็เป็นคู่ชกกันโดยมาตลอดครับทั้งมีทั้งชนะแล้วก็แพ้แน่นอนว่าในบ้านเราแพ้เขามาซึ่งมันเป็นสิ่งที่เก็บไว้ในใจผมตลอดแล้วผมก็เจ็บจากนัดนั้นด้วยแน่นอนว่าผมเองก็มีใจอยากจะเอา3แต้มให้ได้ครับแน่นอนว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องเล่นด้วยกันเป็นทีมแล้วก็ไม่ประมาทครับเพราะว่ามันเป็นเกมระดับเอเชียมันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเคี่ยวอยู่แล้วครับก็อยากให้ทุกคนช่วยให้กำลังใจทีมชาติไทยด้วยครับผมว่าทุกคนอยากเล่นหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นนัดที่ชี้ชะตาของพวกเราด้วยตำแหน่งที่เล่นกับ BG ช่วงหลังอยู่ทางเส้นซะมากกว่าโอเคแหละโค้ชก็เล่นต้องเล่นตามที่โค้ชสั่งแต่ว่าในมุมของเจครับณตอนนี้ตำแหน่งไหนที่เจคิดว่าเจน่าจะโอเคก็จริงๆตัวเราก็เป็นนักฟุตบอลด้วยครับพี่คือในทุกๆครั้งที่เราได้รับตำแหน่งได้ลงไปเล่นเราก็อยากทำหน้าที่ในตำแหน่งนั้นอ่ะให้ดีก่อนก็ไม่ว่าเราจะได้เล่นตำแหน่งไหนเราก็อยากทำผลงานให้ดีแล้วก็ช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับก็ไม่มีตำแหน่งไหนที่เราจะตอบได้อยู่ที่ว่าโค้ชอยากจะให้เราเล่นตำแหน่งไหนขอบคุณครับดีมากสั้นไปหน่อยนะสั้นไปหน่อยสั้นไปเยอะเลยแหละไม่หน่อย